พี่น้องที่รักทั้งหลายครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งกุรอานเป็นทางนำสำหรับชีวิตฉะนั้นมุสลิมทุกบ้านต้องอ่านกุรอานนะครับทุกคนแล้วก็ให้รู้ความหมายสองต้องเรียนสุนนะนบีอย่าขวางสุนนะนบีคนที่ขวางสุนนะนบีอัลลอฮ์ให้เห็นมาหลายรายการแล้วนะครับเล่าให้ฟังกลัวจะลืมนะครับหนึ่งกูโบเนี่ยไม่รับคนที่ขวางนบีแล้วก็คนที่ขวางนบีอัลลอฮ์จะให้พบกับเรียกว่าซิลละความต่ำต้อยกับความอ่อนแอเห็นไหมพี่น้องเห็นยังครับฉะนั้นอย่าขวางสุนนะนบีอยู่บนดุนยานี้คนที่ขวางสุนนะนบีเนี่ยอัลลอฮ์ให้เขาอยู่สบายพี่น้องมีบ้านมีที่ดินมีรถมีลูกอัลลอฮ์พี่น้องมีบุญมีแต่เฉพาะบนโลกดุนยาอย่างเดียวเพราะความตายมาถึงก็หอยพี่น้องครับแม้แต่ศพของเขาเนี่ยไม่สามารถพาเข้าสู่เราได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าทิ้งสุนนะนบีพยายามยึดสุนนะของท่านนบีมาเป็นแบบให้ดีนะครับพี่น้องวันนี้ผมต้องการจะพาท่านพี่น้องไปอ่านหะดีษของอิหม่ามอิบนุมาญะหะดีษที่4102ท่านซะฮลุบนท่านซะฮัลบินซาดเล่าว่ามีชายคนหนึ่งมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์ดุลลานีอะลาอามัลินอิซาอานาอามิลตุฮูอะฮับบานิลลาห์วะอะฮับบานินนาสคำถามนี้ดีมากครับโอ้ศาสนาทูตของอัลลอฮ์โอ้รอซูลครับโปรดบ่งชี้โปรดชี้นำฉันถึงการงานหนึ่งเมื่อฉันทำแล้วทำให้พระองค์อัลลอฮ์เนี่ยรักฉันและประชาชนก็รักฉันด้วยอัลลอฮ์พี่น้องให้อัลลอฮ์รักคนเดียวไม่พอพี่น้องให้ประชาชนทั่วๆไปนี่รักด้วย คำถามนี่ดีไม่ดีเอามาใช้เลยพี่น้องถ้าท่านเพื่อนต้องการให้อัลลอฮ์รักและให้ประชาชนรักเนี่ยฟะกอลอซูลอนบีตอบบอกว่าอิซฮัดฟิดดุนยายูฮิบบุกัลลอฮ์จงอยู่บนดุนยานี้อย่างสมถะสมถะแปลว่าอะไรบอกแปลไทยครับน้องอย่าหลงวัตถุอย่าหลงวัตถุอย่างงกในวัตถุให้ดูนบีเป็นแบบนบีนี่ถ้าอยากจะเอาเงินห้าวทองวันที่แต่งงานท่านหญิงฟาติมาเนี่ยจะเชือดแพะสักพันตัวร้อยตัวได้ไหมได้ซอฮาบะห์นบีพร้อมที่จะจ่ายแต่นบีไม่ทำนี่ไงใช้ชีวิตแบบสมถะนบีนอนบนเสื่อนี่สมถะยังพี่น้องนบีหญิงไอชาเล่าบอกว่าบางวันนะครับบางเดือนเนี่ยอาหารไม่ได้ปรุงนบีบ้านนบีไม่ได้ปรุงอาหารไม่มีไฟขึ้นพี่น้องประมาณ1เดือนถามว่านบีทานอะไรครับอินทผลัมกับน้ำนี่ชีวิตที่อัซซูดัวชีวิตที่สมถะไม่ใช่ซูฟีไม่มีอิสลามซูฟีในอิสลามไม่มีพี่น้องนี่ภาษาพวกตะริกัตทั้งหมดครับพี่น้องหลังจากนบีเนี่ยฉะนั้นถ้าจะเรียกว่าสมถะก็คืออัซซูดูใช้ชีวิตเท่าที่จำเป็นไม่จำเป็นนะไม่เอามาครับมาเป็นของตนเองมีอยู่วันหนึ่งครับชีวิตที่อัซซูดูเนี่ยนบีนมาดอัสรีกับซอฮาบะห์เมื่อนมาดเสร็จแล้วครับพี่น้องนบีลุกขึ้นตามธรรมดานบีจะนั่งก่อนไงนั่งสอนศาสนาว่าฉันฝันอะไรบ้างฉันได้ยินนบีว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้บ้างก็เล่าให้ซอฮาบะห์ฟังแต่มีอยู่วันนั้นพี่น้องเมื่อนมาดเสร็จแล้วก็รีบเข้าไปในห้องซอฮาบะห์ก็ตกใจหมดเข้าไปทำไมรีบให้สลามแล้วรีบออกเลยแล้วนบีก็ออกมานั่งต่อนบีก็เล่าว่าที่ฉันกลับไปเข้าห้องเมื่อตะกี้เนี่ยกำลังนมาดฉันนึกขึ้นได้ว่ายังมีทองอยู่ก้อนหนึ่งในห้องของฉัน
ฉันไม่อยากจะให้ทองก้อนนี้เนี่ยอยู่กับฉันอยู่ในห้องฉันตลอดทั้งคืนเห็นยังไงพี่น้องนี่ชีวิตอัซซูดูชีวิตที่สมถะพี่น้องถ้าเป็นเราเหรออย่าๆๆเอาไว้นี่แหละดีแล้วแล้วไปหาเพิ่มมาอีกนี่บอกกับเมียแต่นบีไม่ครับรีบเข้าไปในห้องแล้วบอกภรรยาเอาทองก้อนนี้รีบบริจาคให้คนยากคนจนก่อนนี่ไงชีวิตอัซซูดูพี่น้องชีวิตที่สมถะไม่จําเป็นก็ไม่อย่าไปขอสตางค์พี่น้องนี่อิสลามสอนดีมั้ยแล้วก็เอาเงินไปดูแลคนอื่นไม่ใช่เก็บอัลลอฮ์พี่น้องอะไรๆก็ครอบครัวตัวเองอัลลอฮ์พี่น้องครับนบีไม่กลัวความว่างยากจนที่กลัวน่ะกลัวเวลามีสตังค์แล้วเนี่ยมันจะทิ้งอิสลามแล้วนบีก็สอนต่อไปว่าอิซาอามินตุฮูอะฮับบานีวะอะฮับบานินนาสนบีก็บอกว่าถ้าต้องการจะให้คนนี่นะอัลลอฮ์รักท่านและประชาชนรักท่านอิซฮัดฟิดดุนยาจงอยู่บนดุนยานี้โดยสมถะอยู่ให้บุกอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักท่านเห็นไหมพี่น้องนี่คือคำตอบวัซฮัดฟีมาฟีไอดินนาสแล้วก็และจงพอเพียงคือไม่ปรารถนาสิ่งใดที่อยู่ในมือของคนทั้งหลายเขามีเงินตั้งเยอะอยู่คนนั้นคนนั้นคนนั้นคนไม่อยากได้พี่น้องบางคนโหยมันมีบ้านสามหลังกูอยากได้เว้ยมันมีเงินตั้งเยอะกูอยากได้เงินของมันอยู่ในมือมันไม่อยู่ในมือแล้วอย่าคิดถ้าคิดปั๊บนะประชาชนจะเกลียดคุณทันทีนั่นวิธีแต่จะให้ทำให้อัลลอฮ์รักคือทำตัวสมถะแต่ให้ประชาชนรักสิ่งวัตถุที่อยู่ในมือของเพื่อนบ้านอย่าหวังอยากจะได้ของเขาพี่น้องครับอยู่แบบสมถะดีกว่าอัลลอฮ์รักและประชาชนก็จะรักเราสิ่งที่ต้องทำคือต้องไปนมาที่มัสยิดอยู่เป็นประจำให้อ่านกุรอาน every day พี่น้องครับแล้วก็บริจาคสม่ำถ้าเงินไม่มีให้ยิ้มช่วยเหลือคนพี่น้องอยากที่สุเรามีงานมาเลยฉันไปฝันเนื้อหั่นเนื้อฉันทำนู่นทำนี่พี่น้องทำความสะอาดมัสยิดพี่น้องไปดูแลส่วนรวมคนก็จะรักท่านนะครับพี่น้องแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์สม่ำเสมอติดต่อกับเครือญาติเวลาเขาด่ามาอะไรมาให้อภัยทำได้ไหมนี่แหละครับพี่น้องวะซะฮัดฟีมาฟีไอดินนัสวะฮิบบุกันนัสอย่าไปหวังสิ่งที่อยู่ในมือของประชาชนทั้งหลายและประชาชนก็จะรักท่านนี่นบีวิธีที่จะให้ประชาชนรักทำแบบที่ท่านนบีสั่งและท่านจะปลอดภัยและมีบารอกัตในชีวิตครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อัลมุสตอฟาอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air